มีสปาร์ต้ารุ่นสิงสังฟ้าใบมีดหนา2มิลเบาและคล่องตัวเพิ่มเขี้ยวเล็บด้วยการติดฟันเลื่อยขนาดยาวคมกริบน่าใช้ด้วยมิติของมีดที่บางและเบาทำให้ฟันได้อย่างต่อเนื่องและซ้ำได้อย่างรวดเร็วดูสิครับเร็วจนจะเป็นปีกคัตเตอร์อยู่แล้วครับโอ้โหจะบินแล้วครับจะบินแล้วครับจะบินแล้วพอแล้วเดี๋ยวบินโอ้โหสุดยอดเราจะมาลองความบางและคมเฉียบดูนะครับผมจะลองโยนขวดน้ำและฟันกลางอากาศเลยนะครับผมเอาให้ขาดเฮ้ยขาดนี่โอ้โหไงครับขาดสวยๆเลยครับหัวหางอยู่ตรงนี้เลยเยี่ยมรูปหน้าแป๊บนะครับคอลินเข้าปากหัวใจหลักของมีดที่บางและยาวนะครับผมก็คือความเป็นสปริงนะครับแล้วเนี่ยลองดันสิอึ๊บอ่ะปล่อยปึ๋งดึ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 งดังดึงดังดึ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 งพอต้องเป็นสปริงนะครับผมไม่งั้นยาวๆอย่างนี้ฟันไปหักลูกเดียวความบางและคมมีประโยชน์มากนะครับในการทำสวนอย่างคุณจะตัดต้นเล็กหรือจะเป็นพวกไอ้พงหญ้าพวกนี้ครับเนี่ยไอ้ตัวดีทั้งหลายที่มันขึ้นตามบ้านตามสวนตามไร่ตัดเป็นพุ่มๆอย่างนี้ก็ได้นะครับผมไอ้พวกกาฝากพวกนี้ชึบรีดกิ่งไม้คมๆก็สบายตัดไม้ต้นท่อแขนก็ยังไหวครับตึ๊บนี่ติดเลยอ่ะหมุนโชว์หมุนโชว์อ่ะเอาออกมาปึ๊บมีดสิงสังฟ้าถูกออกแบบมาให้ใช้งานในสวนไร่แล้วก็บ้านที่พักอาศัยเป็นมีดที่มีน้ำหนักเบาใช้งานได้หลากหลายคล่องตัวและถือได้สบายสบายทั้งวันและเขี้ยวเล็บที่เพิ่มขึ้นมานั่นก็คือฟันเลื่อยนะครับผมชื่อมันก็บอกอยู่แล้วครับว่าเลื่อยครับถ้าคุณเจอพื้นที่ที่แคบและไม่สามารถเหวี่ยงมีดได้คุณก็ใช้ประโยชน์จากฟันเลื่อยได้ครับแค่ขอให้มันได้ใส่ขึ้นใส่ลงดึงไปดึงมาคุณก็สามารถตัดวัตถุต่างๆได้สบายๆเลยครับจะช้าจะเร็วก็อยู่แต่สังขารของแต่ละท่านแล้วครับผม นี่แหละครับตัดสวยๆหน้าตัดตรงๆเยี่ยมและนี่คือมีดสามัญประจำบ้านที่ทุกคนควรจะมีและนี่คือสิงสังฟ้า